time, Tita Josie, and today I'm reacting to episode 1 of Our Sky 2, Star in My Mind. So in the last episode of Star in My Mind, Klun and Daun Nhua were taking a trip with their friends in the countryside, and that actually was not the last time that we saw them, because they did have supporting roles in Sky in Your Heart, although that was kind of led more by the characters of Fa and Prince. And we actually also saw the Star in Sky special. It's been some months, but I just remember that we did have a Star in Sky special where all of the characters, Fa and Prince, Klun, and Daun Nhua, went together to a beach. I think it was Hua Hin, I'm not sure. But it's been some months. But they went there and they had a great time. And Fa finally accepted Klun as being Nhua's partner. Now, Fa, or Mek, played by Mek, is no longer part of GMMTV, so I don't know if we're actually going to see him. I kind of doubt it. Plus, this is mainly a series for Jung and Dunk, as well as some of the other characters as well. Now, we did see in the 2 episodes for Never Let Me Go that there was kind of like a traveling in time gimmick to the special episodes for Never Let Me Go. I don't know if we're going to see like some kind of gimmick as well for Star in My Mind, but I guess we'll see in a few minutes when I start the episode. Just want to let everyone know that for any GMMTV series, it does take GMMTV around a day or two to approve reactions. So if you want to see my reaction to any GMMTV series that I'm reacting to on the same day that the episode airs, then please head over to my Patreon. So I'm going to head into episode 1 of Our Sky 2, Star in My Mind, and I'll catch everyone after. See you in a bit. ตั้งแต่วันที่ผมตัดสินใจจะรักก็ไม่มีวันไหนอีกเลยที่ผมลืมความรู้สึกในวันนั้นยังตื่นเต้นทุกครั้งที่ลืมตามาเจอเขานอนอยู่ข้างๆในตอนเช้าและเข้านอนพร้อมกันในทุกคืน ผมอยากบอกรักดาวเหนือซ้ำๆแม้เวลาจะผ่านไปเป็นปีมีอะไรเปลี่ยนไปมากมายแต่ความรู้สึกของผมก็ยังวนอยู่ตรงนี้ยังรักดาวเหนือรักดาวเหนือแล้วก็รักดาวเหนือสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับพี่ชื่อชอนนะครับพี่ชื่อไมตรีครับพี่ชื่อไต้ฝุ่นนะครับสวัสดีครับพี่ชื่อดาวเหนือนะครับจากศิลปกรรมนะครับเย้ so they're seniors now I guessรุ่นพี่เดือนธนาทานตาครับแนะนำตัวให้น้องๆรู้จักหน่อยครับครับขึ้นครับแฟนดาวเหนือมาเด็กๆเด็กๆมาดาวเดือนคณะปี1นะครับทยอยครับแบ่งตามฐานที่แบ่งไว้เลยนะครับไปนะคะลูกค้าลูกแรกค่ะ Of course he would say that นี่คืนเล่นอะไรเนี่ยทำไมก็ประกาศไว้ก่อนเผื่อมีรุ่นน้องมาจีบดาวปีหนึ่งแล้วนะก็ปีหนึ่งแล้วไงที่ดาวได้กลับมาเจอคืนอะตั้งแต่ประชุมดาวเดือนเมื่อปีที่แล้วอะตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้เจอกันแล้วแต่พอเจอกันอีกเนี่ย oh, so they're not seniors they're ก็รู้เลยว่าต้องเริ่มรักแล้วห้ามปล่อยมืออีกขนาดนั้นเลยใช่ครับ นี่แสดงให้เห็นแล้วจริงอ่ะท
ทำดาวร้องไห้กี่ครั้งหักอกดาวไม่กี่รอบขอบคุณนะครับที่อดทนอยู่ให้คืนรักแบบนี้ที่เปลี่ยนคำคืนเงาเงาวางเปล่ากลับเติมเต็มไปด้วยรักจากไปแล้วเดี๋ยวดาวไปประจำฐานก่อนนะกลับอบอุ่นใจกว่าที่เคยเคยแล้วเดินหนีเลยนะครับที่รักอ๋อเรียกที่รั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 กสุดที่รักเฮ้ยเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมคลื่นเรายังไม่ทันทำอะไรเลยนะก็คือไม่อยากให้แฟนขึ้นเนี่ยเหนื่อยนี่ทั้งมหาลัยเนี่ยไม่มีคนอื่นละมั้งจีบกันไม่สนไม่แคร์สายตาคนอื่นเลยนะพวกมึงอ่ะกูจีบติดนานแล้วจ้ากูขอโทษแล้วกันที่กูเข้าใจผิดอ่ะมึงดื่มน้ำก่อนไปเราขึ้นกลับไปซุ้มตัวเองได้แล้วไปงั้นขึ้นขอกอดตุนได้ปะเงาน้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 าเงาคนเยอะนะครับนะครับนะครับเงาน้าน้าน้าโอ้ยซุ้มอยู่เยื้องอันนิดเดียวเองเดินไม่อีกก้าวว่าถึงแล้วปะมึงจะคิดถึงเรื่องหนาวะเสือกThey really need to give Satang his own series as soon as possible. Seriously, they do. Oh my god, yes! Susu, crap. Bye, 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 bye,โอ้ยจะผ่านเป็นปีๆก็ยังเป็นกลัวว่าเนี่ยต้องมาเห็นอะไรแบบนี้อ่ะหวานเกินคือแพทโดนรองเท้ากัดนะคะอ๋อข้างไหนครับพี่ข้าขึ้นมือเบามากเลยอ่ะคนเรียนหมอนี่ต้องดูอบอุ่นทุกคนเลยเหรอ เสร็จแล้วใช่ไหมอ๋อไปกันเถอะอ๋อ Now you're feeling jealous okayขยันเนาะขยันกันไปปะเนี่ยจะไปกินข้าวใช่ปะอืมไปปะนี่กูเสร็จพอดีเลยเนี่ยแต่ว่ากี้มึงได้ยินใช่ปะนี่อะไรวะเอ้าก็ที่ดวงดาวเขาชมขึ้นไง
นี่มันใสเกินไปปะวะไอ้เหนือจังหวะเนี้ยต้องหึงแล้วปะ Oh listen, like honestly Clone has eyes for no one else except Dao Nua นี่มึงต้องให้กูอธิบายหรอวะฮะไอ้เหนือที่ไอ้ขึ้นไปจับเท้าน้องแพทอ่ะนะงั้นกูไม่ต้องหึงมันตอนเป็นทันเต่าอ่ะตอนมันไปจับฟันคนอื่นนู่นนี่นั่นกูไม่ต้องหึงไปทั่วโอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะแล้วแต่มึงแล้วกันนี่ที่พวกมึง2คนเห็นน่ะที่กูกับขึ้นรักกันน่ะกูอยากจะบอกอะไรให้นะเว้ยจริงๆพวกเรา2คนรักกันมากกว่าที่พวกมึงเห็นหลายเท่าเลยเว้ยโอ้ there you go งั้นเรื่องต้องมาระแวงกันอะไรเงี้ยมึงตัดออกไปได้เลยรับไปกินข้าวกันกำลังมอไซค์ใครมาวะเต็มยศสุดนี่คือมีมอไซค์ด้วยเหรอก็ขับมารับแฟนเนี่ยกลัวแฟนเดินไกลโรงอาหารก็อยู่แค่นี้มึงไม่อยากจะเอามอไซค์มารับเนาะหน้าหมันไส้ชิบหายไปไปกินข้าวไหมมาป่ะไปเถอะหึงไม่เป็นนักใช่ไหมเดี๋ยวกูว่าทำให้หึงให้เป็นกันหรอกโอเคยังเสร็จนี่แล้วอยากจะไปไหนไหมครับให้คืนพาไปซื้อสีน้ำไหมนี่คืนรู้ได้ไงว่าสีน้ำดาวกำลังจะหมดอ่ะไม่เห็นต้องแปลกใจเลยนี่ถ้าวันไหนคืนไม่ได้ถามเนี่ยดาวค่อยมาดูคืนแล้วกันรักคาบคืนที่สุดเลยครับเออคลื่นดาวมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอ่ะครับด้วยชอนกับไม้ทีอ่ะดิชอบยุให้ดาวหึงคลื่นยังไงครับก็ตอนคลื่นดูแลคนอื่นที่ซุ้มพยาบาลอ่ะพวกมันก็ชอบชี้ให้ดาวดูแล้วก็พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้อ่ะพูดให้ดาวคิดมากอ่ะแล้วดาวเนี่ยถึงขึ้นจริงปะแค่คิดจะหึงอ่ะก็เท่ากับไม่ไว้ใจหรอปะดาวไม่มีทางไม่ไว้ใจขึ้นหรอก Well not necessarily but okay งั้นดาวเนี่ยก็ไว้ใจทุกคนแล้วครับพอขึ้นเนี่ยรักคนอื่นไม่เป็นละรักแต่ดาวคนเดียวทราบแล้วครับคุณคานารุตเราก็ไม่ต้องเก็บความพูดของเธอไปคิดมากรู้เปล่าเข้าใจไหมไม่ได้คิดมากแต่รำคาญนะดิเดาว่าอะไรสนุกสนุกทำกันดีกว่าอ
คู่รักแห่งปีเดี๋ยวดาวกับซุมน้ำก่อนนะเดี๋ยวขึ้นกับซุมตัวเองก่อนโอเคได้ครับเดี๋ยวนะครับไอ้เหนือแอบดูดิตอนแรกอ่ะกูไม่ได้คิดอะไรนะเว้ยแต่พอพวกมึงพูดอ่ะกูลองสังเกตดูไอ้คลื่นอ่ะมันไม่เคยใช้สายตาแบบนี้มองใครนอกจากกูเว้ย I'm pretty sure that มึงดูดิตอนนี้มันก็มองน้องแคทแบบนั้นอ่ะมันเอาสายตาแบบนั้นไปมองน้องแคทเว้ยใครไปทนได้วะมึงคลื่นจะไปชอบมึงไม่ไหววะไหววะเชียร์แล้วไงมึงทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าอย่าลืมเตรียมความสามารถพิเศษมาโชว์กันด้วยนะครับผมจะร้องเพลงจะเต้นหรือจะอะไรก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับไม่เล่นแล้วได้ไหมขึ้นดาวจะหัวล้อลูกทีเลยตอนเห็นหน้าชอยไม่ทีอ่ะเป็นคนคิดแผนเองเดี๋ยวเราเลิกเองแล้วครับคืนต้องเห็นเมื่อกี้น่าชอบของเวทีนิ่งหอยไปเลยแล้วจะเอาไงต่อจะแกล้งต่อหรือจะเฉลยเลยครับรับน้องอีกแค่วันเดียวเนี่ยพรุ่งนี้ตอนเย็นค่อยเฉลยแล้วกันถ้าอย่างนี้พวกเราก็ต้องตึงใจกันนะดิไหวแล้วนะอีกไม่กี่ชั่วโมงเองขึ้นอย่าเวอร์ดิไม่รู้อ่ะงั้นขึ้นขอกอดตุนก่อนแล้วกันสวยโอกาสนะครับถือว่าสัญญาแล้วกันป้องเทชิปเชียงใหม่เฉยเลยอะตอนโชว์นี่รับปากกันแต่ว่าแบบตอนใกล้วันจริงนี่ไม่มีใครเหลือแล้วเนี่ยแต่ก็ยังเหลือไอ้เนยไอ้ชอนกับไอ้ไมทีไม่ใช่เหรอไอ้ชอนกับไมทีอะเทไปเมื่อวันก่อนตอนนี้เหลือแค่เนยแล้วเนี่ยlisten I miss เนยด้วยอะไรครับI miss Nae. จริงๆมีแค่คืนก็โอเคแล้วแต่แค่เบื่อพวกมันชอบเทเฉยอะรู้อยู่แล้วไม่ได้มีธุระอะไรอะติดสาวเฉยอะดาวพูดอย่างนี้เนี่ยดาวจะทำอะไรครับงั้นเดี๋ยวขึ้นโทรหาปิ่นก่อนนะจะได้ไม่ต้องจองห้องใหญ่มากเฮ้ยไม่ต้องดาวรู้ละว่าทำยังไงให้ชอนกับไมทีไป So I guess we're gonna see แซมจะทำไง We're probably gonna see Chris เดี๋ยวก็รู้ I don't know ไปอาบน้ำกันนะWe'll be right back.
ไม่ต้องมาทำเป็นแกล้งหลับเลยดูนะยังไม่นอนไม่ได้แกล้งนี่ก็หลับแล้วเนี่ยยันที่คุยอยู่ในละเมอปะอืมละเมออยู่ละเมออยู่ละเมอเหรอเฮ้ยขึ้นยาละเมอเหรอยาไม่ขึ้นเกาะตุนเลยขึ้นยังไม่ลืมนะแต่ดาวอ่ะลืมไปแล้วยังไม่หอมอีกทีนึงโอ้ well ดาวทำเงี้ยขึ้นจะถือว่าดาวอนุญาตแล้วนะจากคืนที่หนาวใจCan I kiss you? Ooh. Aww. Of course. ดาวครับดาวดาวเดี๋ยวยังปลุกแบบเนี้ยไม่ตื่นหรอกนะเราต้องปลุกยังไงครับหอมแก้มหอมแก้มปลุกจะตื่นเลยปะตื่นเลยครับก็หอมแก้มข้างเดียวก็ตื่นข้างเดียวไงเตื่นทำไมเนี่ยตื่นเต็มตายังครับที่รักอ๋อนี่ยืนเตรียม breakfast in bed แล้วนะโอ้โหเดี๋ยวนี้มี breakfast in bed ด้วยงั้นดาวจะกินข้าวก่อนกินขึ้นก่อนดีครับไปอาบน้ำก่อนช็อตแสลงเลยคือรีบเอารถไปจอดแล้วตามมานะอย่าลืมแผนของเราล่ะต้องทำขนาดนี้เลยเหรอครับเดินด้วยกันไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เดี๋ยวมันไม่เนียน เดี๋ยวรีบตามมานะที่รักAre they really just gonna kiss each other throughout the entire episode? I mean, I'm not complaining. I'm just asking. Because it's really cute. ก็ยังแข็งหน่อยจัดไรหมอยกออกมาด้วยดิไอทีมันช่วยคนนี้มันติดโอเคครับติดไรติดใจหรือเปล่าลองยกดูเอ้าเดาเนี่ยตะกี้ไอ้ขึ้นมันไม่รู้เป็นไรปะเนี่ยเออดาวไล่ขึ้นอ่ะไม่ได้มาด้วยกันหรอกูให้ขึ้นไปส่งที่คอนโดพี่ฟ้าเมื่อวานอ่ะวันนี้เลยไม่ได้มาด้วยกันฮะไม่ได้มาด้วยกัน
ล้อกันเหรอมึงอย่าเพิ่งมาถามตอนนี้ได้ปะไม่มีลมจะตอบว่ะอ๋อฮะไอ้หมอนี่ให้มันจ้ะอย่ามุงครับอย่ามุงขึ้นน้องไปลมน่าจะเป็นลมแดดอะพักสักหน่อยคงดีขึ้นงั้นเดี๋ยวแจ้งอาจารย์ก่อนนะจะได้เอารถพาไปห้องพยาบาลเข็นกันฝากด้วยนะเดี๋ยวทางนี้ดูเองมีใครมีพัดไหมครับเพื่อนไม่เป็นไรไม่ต้องทำหน้าอย่างนั้นก็ได้แอดไม่เป็นไรจริงๆใช่ไหมคะถึงพี่ยังเรียนไม่จบนะยังเรียกตัวเองว่าหมอไม่ได้แต่เชื่อพี่ว่าเพื่อนน้องจะไม่เป็นไรนะคะค่ะเมื่อเช้ามินกับแพทตื่นสายอะค่ะก็เลยกินข้าวเช้าไม่ทันพอมาเจออากาศร้อนแพทก็คงไม่ไหวไม่ได้กินข้าว2คนเป็นลมไปแล้ว1นี่ถ้าเป็นลมไปอีกคนนึงเนี่ยจะทำยังไง I'll come all ye faithful พี่ก็ไปกินข้าวก่อนดีกว่า Christmas song พี่หมายถึงให้ไปกินข้าวก่อนดีกว่าจะได้ไม่เป็นลมไปอีกคนไงคะได้ค่ะเดี๋ยวมุมไปพี่ข่าวว่ามีน้องเป็นลมเหรอวะแล้วน้องเป็นไงบ้างวะน้องเขาเป็นลมแดดอะนี่พาไปห้องพยาบาลละเห็นสนิทกันเนี่ยไม่ไปเฝ้าเหรอไม่ได้พูดอย่างเงี้ยทำไมจะพูดไม่ได้อะใจเย็นดีทะเลาะกันทำไมอยู่ถึงเป็นแบบนี้ทำตัวไม่มีเหตุผลเลยไอ้ขึ้นมึงก็ใจเย็นดีวะมึงอย่าเสือกกูต้องขอบคุณพวกมึงนะเว้ยที่ทำให้กูตาสว่างเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยมึงกำลังเข้าใจผิดเว้ยดูนี่ดิ yes นี่หายแล้วไงกูไม่คิดว่าไอ้เหนือเจ้าเขาพูดเราสองคนไม่คิดมากขนาดนั้นว่ะเมื่อกี้ขึ้นไม่ลากดาวออกมาดาวต้องหลุดหัวล้อไปแน่เลยอะสนุกพอยังครับจังหวะจูงมือออกไปสารภาพอะดาวโคตรอยากจะอัดคลิปเลยอะอยากเห็นว่าสองคนนั้นหน้าเป็นยังไงแล้วดาวมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกขึ้นไหมครับอะไรอะก็ที่ทำอยู่เนี่ยหวังแค่สนุกหรือว่าหวังอะไรอย่างอื่นด้วยนี่คืนดูออกเลยเหรอแล้วมันใช่ปะล่ะพี่ดาวนะคะหนูชื่อมินนะคะครับคือว่าหนูมีเรื่องอยากจะถามแล้วก็รบกวนให้พี่ช่วยอะนี่อะทำไมน้องมินอยู่ไอ้สองคนนั้นวะเออหรือเรามาช้าไปวะมึงถ้าเรื่องนี้ไม่สองคนนั้นมันเลิกกันอะเราไปบวชกันไหมไปบวชเหรอ
That's a bit... ไม่อ่ะ It's a bit much. Okay. to go to that then. ที่พวกกูพูดกันอ่ะพวกกูล้อเล่นนะเว้ยเออไอ้ขึ้นมารักมึงคนเดียวแหละมันไม่มีทางไม่มีคนอื่นหรอกกูไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้วว่ะโอ้ยพวกกูต้องทำยังไงเนี่ยมึงถึงยอมฟังกูอ่ะกูยอมทุกอย่างเลยเว้ยยอมทุกอย่างเลยจริงปะเออยอมทุกอย่างเลยแต่ว่าพวกมึงห้ามทะเลาะกันแล้วก็อย่าเลิกกันด้วยนะเว้ยเออตัวมึงจะคบกันได้อ่ะไม่ใช่ง่ายเลยนะเว้ยยอมแล้วหรอทุกอย่างจริงดิเออทริปเชียงใหม่ได้ครับจองตั๋วแล้วห้ามเทโอครับฮะไม่ได้ดิกูบอกแล้วไงว่ากูมีนัดสาวเออกูก็ไม่ว่างเดี๋ยวนะกูว่าแปลกละนี่พวกมึงสองคนเนี่ยไม่ได้โกรธกันจริงใช่ไหมดีเลยนะพวกมึงอ่ะขึ้นนี่มึงเรียนหมอเอกแอคติ้งเหรอวะแล้วพี่น้องมินมาหาพวกมึงสองคนเมื่อกี้ผมดูเครียดๆคืออะไรวะคือว่าน้องมินชอบไต้ฝุ่นว่ะฮะน้องมินชอบไต้ฝุ่นอืมนี่ใครเรียกกูเฮ้ยฝุ่นนะเออวันหยุดนี้มีแพลนไปไหนยังอ่ะยังนะงั้นไปทริปเชียงใหม่ป่ะชอนกับไม้ที่ก็ไปนะได้ดิดีเลยไปจัดกระเป๋ากันป่ะมาจัดกระเป๋าจัดกระเป๋าBe fair, even though it is only April, I am excited. ไปเที่ยวด้วยแล้วเนี่ยเริ่มดีอะไรนะครับก็ชวนไปดีๆไม่ยอมไปกันต้องเจอแบบนี้แหละแบบนั้นมั้ยไปเอากันเลยแบบด้วยกันไหมไปเอากันเลยแบบด้วยกันนะไม่ต้องมาเนียนเลยอย่าขอเลยไม่ได้เนียนไม่ต้องมาเนียนคือไม่อาบน้ำกับดาวมากี่วันแล้วนะ1อาทิตย์นี่ไงตั้งนานแล้วอ่ะโอ้ไม่เห็นนานเลยอาทิตย์เดียวเองไม่อาบก่อนเลยคือไม่อาบน้ำคนเดียวใครจะขัดอะไรขึ้นนะทำเองทำเองขึ้นขัดไม่ถึงแล้วที่ผ่านมาเนี่ยตลอด21ปีมาเนี่ยดูหลังยังไงก็ขัดหลังเองแต่พอมีดาวก็ไม่ให้ขัดหลังเองเลยโอ้โหโอ้ข้ออ้างทั้งนั้นอ่ะเอาหน้ามาใกล้ๆ นี่ก็ใกล้เกินหล่อไหมครับมึงจะหล่อยังไงเลยไม่หล่อจริงดิคืนสาดยังครับไหนเช็คสิอ๋อสาดแล้วครับจะกำเนิดแล้วครับขอไปขอไปด้วย
ไรอยู่ครับคิดถึงคลื่นอ่ะคลื่นไม่ใช่คลื่นนี้ดาวหมายถึงคลื่นที่อยู่ที่ทะเลอ่ะดาวคิดถึงสีทะเลตอนที่แสงเปลี่ยนไปอ่ะแล้วก็ทุกอย่างที่ทะเลของดาวเลยอ่ะดาวเดินตามมานะไอเนี่ยแต่ละคืนกะจะให้ดูหลังจากที่มันสมบูรณ์แล้วนะแต่เรามาลองคิดดูทีถ้ามันจะเป็นบ้านของเราสองคนเนี่ยเราก็ต้องช่วยสร้างมันขึ้นมาบ้านบ้านหรือทะเลไงตรงนี้นะตรงรั้วเนี่ยถ้าดาวเป็นคนวาดนะน่าจะสวยนะดาววาดได้เลยใช่ไหมครับได้สิครับบ้านหลังนี้เนี่ยดาวจะทำอะไรกับมันก็ได้นี่นี่นี่เดี๋ยวไปดูนะนี่นี่คือห้องวาดรูปของดาวแล้วมันก็จะเป็นรั้วกระจกแบบนี้นะระหว่างที่ดาววาดรูปเนี่ยดาวก็จะเห็นทะเลตลอดเวลาโอ้สวยมาก I love this ชอบไหมครับชอบครับ I love that they're planning this แล้วก็นี่ตัวนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ของคุณแม่ แล้วขึ้นคิดว่าจะขอบริเวณตรงนี้เนี่ยให้กลายเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ของดาวอาร์ตแกลเลอรี่ของดาวโหคลื่นทำให้ดาวเยอะมากเลยอ่ะงั้นดาวขอทำให้คลื่นบ้างได้ไหมครับความสุขของคลื่นก็ดาวไงครับคืนเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าคืนก็แค่อยากเจอหน้าดาวในทุกๆเช้าแล้วก็เห็นรอยยิ้มของดาวในทุกวันแค่นี้ก็พอแล้วงั้นดาวขอเป็นพื้นที่ความสุขของคลื่นในทุกๆวันเลยนะครับครับAww, you really are just gonna kiss each other throughout this entire episode. No. I am not mad. I think that's the first episode done.Well, เวลาจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่แต่คืนก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเหมือนใช่ครั้งแรกเลยนะมึงสองคนเนี่ยเลิกตีตั้งแต่ตอนไหนวะขอบคุณท้องฟ้าของเมฆก้อนนั้นขอบคุณทุกๆอย่างที่ส่งดาวเหนือดวงนี้ไม่ขึ้นดูแลนะ Well, no, that was cute. It was a cute episode. I am not kind of sure why they spent too much time on pranking Mighty and maybe the other guy. Anyway, like I would have thought they would have gone straight to Chiang Mai in this episode, but it's okay. Like I said.I guess the focus of this episode was just getting Kleon and Dao Nuwa to kiss each other as many times as possible. So, mission accomplished if that was the case. So, I will be reacting to episode 2. Tomorrow they will be in Chiang Mai, apparently. Love Chiang Mai. Love it. Love it. It's gonna be gorgeous.
gonna get lots of lovely, lovely shots tomorrow. In the meantime, thanks for watching my reaction to episode 1 of Our Sky 2, Star in My Mind. Enjoy the rest of your week. Take care, and I'll catch you in the next one. Bye.